อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปทายะจตุเวสะสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนการวเสนะพุสิกายนมาสัสสะเอกวีสติมังทินังวารวเสนะวันนะวุฒวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุการะคณนาสันนะเคตภาติสุภาณมัสสนุพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระพิชิตมารอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,524 พรรษาประตยุมบันในสมัยพระศีกายนมาสเวทินที่11วันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวาน พระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจักกัปปวัตตนัมหิอาทิงกัตตวาติณโอกาสบัดนี้อาตมาทั้งสองรูปจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปฐมสังคีติกถาเป็นบุชาได้พิสัชนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์สัทธาบารมีตีบรรดาท่านนิสราธานะบอนดีทั้งหลายมีคุณโยมเต๋อระเจกิมกีเป็นประธานพร้อมบรรดาบุตรหลานญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเลื่อมใสในคุณโยมน้อยบุญญาน้อยคุณโยมห้อยบุญญาน้อยซึ่งมรณภาพไปแล้วนั้นบัดนี้ท่านหลายได้นำเสื้อตำสักสรีระ คือว่าศพของท่านเครื่องตั้งไว้เป็นสการะบูชาแสดงถึงความเคารพนับถือในความดีของท่านเป็นว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าบุคคลที่มีความกตัญญูรู้คุณบุคคลใดบุคคลทราบไว้ว่าบุคคลใดท่านทำความดีไว้กับตนแล้วสนองคุณท่านด้วยความดีอย่างนี้สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นยอดของคนดีตามพระบาลีว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเป็นต้นรวมความว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีท่านเจ้าภาพเป็นประธานพร้อมทั้งบุตรทั้งหลานและญาติมิตรประกอบกิจกองการกุศลในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นโดยในการในตอนแรกเป็นอาราธนาพระสงฆ์ในพุทธศาสนามาสวดพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์สำหรับพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์นี้ก็มีอานิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษอานิสงส์ยังมีมากเพียงใด จะขอยกไว้กล่าวในเวลาบูชาด้วยวิสัชนาต่อด้านมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้ามีท่านเจ้าภาพเป็นประธานได้นิมนต์พระสงฆ์ในพุทธศาสนามาฉันภัตตาหารจัดเป็นสังฆทานทั้งสองเวลาคือทั้งเช้าและเพลหลังจากนั้นไปแล้วในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีท่านเจ้าภาพเป็นหัวหน้าให้มีพระธรรมเทศนาสองธรรมะคือเรื่องเทศน์แจงและพระธรรมสังขายนาเป็นการประกาศพระศาสนาเพื่อข้อวัดปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จัดเป็นอานิสงส์ใหญ่เพราะว่าการให้ทำเป็นทานนี้ไซองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงกล่าวว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติซึ่งแปลเป็นใจความว่าการให้ทำเป็นทานย่อมชนะทั้งทานทั้งปวงรวมความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำล้วนแล้วแต่ความดี
รายการเทศปฐมสังคายนาวันนี้จะเลือกมาเฉพาะสูตรจะขอกล่าวใจความโดยย่อเรื่องปฐมสังคายนาเสียก่อนสำหรับการสวดพันพิไนก็ดีพระสูตรก็ดีพระอภิธรรมปิฎกก็ดี การสวดนี้จะยกไว้ในตอนท้ายเมื่อเทศจบความเป็นมาในปฐมสังคายนาก็มีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วได้ทรงประกาศพระศาสนาทั้งว่าธรรมวินัยที่เวลา45ปีได้มาตอนท้ายมาเป็นอายุ80ปีองค์สมเด็จพระจินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าสู่ขันธปรินิพพานก่อนที่ยังนิพพานนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาตรัสว่าหลังจากเรานิพพานไปแล้วไม่นานนักพระมหากัสสปจะเป็นผู้นำในการทำบรมสังฆายนาคือร้อยกรองพระธรรมวินัยไว้เป็นแบบฉบับการเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วนั้นไม่ช้านานเท่าใดนักปรากฏว่าหลังจากออกพรรษาแล้วสาวกผู้ใหญ่ขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระมหากัสสปก็ทำบรมสังฆายนาในกรุงราชคฤห์มหานครเวลานั้นปรากฏว่าพระมหากัสสปเป็นผู้มีหน้าที่ในการถามเป็นประธานพร้อมด้วยพระสงฆ์500รูปอรหันต์ทั้งหมดและก็มีสาวกองค์สำคัญของสมเด็จพระบรมสุคตคือพระอุมาลีเป็นผู้มีสัจฉนาในด้านพระวินัยปิฎกและก็พระอานนท์ได้อรหันต์แล้วในการนั้นเป็นผู้อภิสัจฉนาในด้านพระสุตตัญญปิฎกและพระธรรมปิฎกเมื่อจบลงแล้วก็ปรากฏว่ารวบรวมพระธรรมวินัยได้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระวิธรรมทั้ง 42,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระสูตรทั้ง 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระวินัยทั้ง 21,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมความว่าการเทศในการสังฆทานคราวนั้นใช้เวลา7ปี7เดือนและ7วันยังได้หมดปฐมสังคายนาเรื่องราวปฐมสังคายนาก็จบตรงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพกับท่านพระครูวิชาญชัยคุณวัดปากคลองมะขามเท่าท่านมีตำแหน่งมากพระองค์นี้เป็นเจ้าอาวาสด้วยเป็นเจ้าอารวาสด้วยเป็นเจ้าวัดด้วยเป็น3ตำแหน่งและก็เป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยเป็นกี่ตำแหน่งเนี่ยหลับเพื่อไงห้าตำแหน่งอะไรบ้างไงขาดตำแหน่งไงอุปชาอ๋อเป็นพระกัญชาอีกหนึ่งตำแหน่งอ๋อคุยกันนักกัญชานะหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเพราะดูแลงานวัดทุกอย่างเรียบร้อยรับผิดจะไม่มีการรับชอบในเจ้าอาวาสแต่เป็นเจ้าวัดด่าด่าไม่ว่าหมูหมาด่าจะพูดนี่ก็เรียกเจ้าวัดคนก็ด่าหมาก็ด่าดีไม่ดีตัวเองยังด่าเดินไปเท้าเตะตะปูด่าตัวเองหาว่าเสื่อซ่าเห็นไหมอีตอนเป็นเจ้าวัดเนี่ยนอนหลับใครทำอะไรไม่รู้เรื่องตำแหน่งที่สาม แล้วก็อีตำแหน่งหนึ่งท่านก็เจ้าเป็นเจ้าหน้าอำเภอวัดสิงห์แล้วก็เป็นพระกัญชาขอโทษพระอุปชานะรวมความว่าตำแหน่งหน้าที่ทั้งสามตำแหน่งแต่องค์นี้เคยกัดไม่ใช่เคยเทศมานานเผลอไปแต่เรื่องนี้อาตมาเลิกเทศมา10ปีแล้ววันนี้ไม่แน่จะสู้ท่านได้หรือไม่ได้ในเมื่อบุกมาถึงรังของเราในบรรดาญาติโยมทั้งหลายสู้ได้หรือไม่ได้มันก็ต้องสู้ใช่ไหมขึ้นชื่อว่าฤาษีต้องรักษาแหล่งไม่ใช่หมารักษาถ้ำนะดีหันมาตลกเราหมารักษาถ้ำก็รวมความว่าวันนี้การเทศปุจฉาวิสัชนาคำว่าปุจฉานี่เขาแปลว่าถามวิสัชนานี่เขาแปลว่าตอบก็เป็นหน้าที่ของอาตมากับท่านพระครูวิชาญชัยคุณสำหรับเรื่องราวในปฐมสังคายนานี่ความจริงจะเทศกันตรงไหนก็ได้เพราะมีเรื่องราวที่จะเทศกันทั้งหมดได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 เรื่องแต่วันนี้ถ้าเทศกันทั้ง 84,000 เรื่องก็คงจะไม่มีเฉพาะหยกศพคุณโยมห้อยเขาจะมีศพพระเทศอีก2ศพพระนั่งฟังอีกหลายสิบศพและคนนั่งฟังอีกหลายสิบศพเป็นอะไรไม่มีใครเผาใครใช่ไหมก็จริงจะขอนำเอาสูตรพิเศษมาเทศกันโดยเฉพาะสำหรับพระสุตตัญญปิฎกนี่พระพุทธเจ้าทรงเทศไว้21,000หัวข้อและ21,000เรื่อง
แต่ว่าวันนี้จะเทศเรื่องที่ 21,011 มีไหมท่านครูเป็นสูตรพิเศษหรือว่าสูตรโยมห้อยหรือว่าถ้าจะกล่าวกันในภาษาตลาดว่าสูตรห้อยหรือว่าห้อยสูตรสูตรนี้ก็แปลว่าเรื่องเป็นเรื่องของคุณยอมห้อยเพราะว่าคุณยอมห้อยนี่มีปฏิปทาเป็นกรณีพิเศษมากบรรดาท่านพุทธบริษัทที่อยู่ไกลอาจจะไม่ทราบเหตุปรากฏว่าตั้งแต่ต้นมาในสมัยอาตมาอยู่วัดปากคลองคำเท่าอยู่กับพระองค์นั้นที่นั่งอยู่ข้างหน้าที่จะทะเลาะกันเนี่ย โยนั่นมาท่านก็ทำบุญทางกุศลจิตใจของท่านเป็นมหากุศลตลอดมาเป็นว่าคำวาจาใดที่ตัดที่กล่าวไว้ว่าจะช่วยก็ไม่เคยขาดมาถึงวาระแห่งการบำเพ็ญกุศลตามกำหนดต้องทำครบถ้วนทุกอย่างถือว่าผู้มีสัจธรรมเป็นพิเศษกันมาอยู่ที่วัดปากมาอยู่ที่วัดท่าสุงนี้ท่านก็ตามมาตลอดเวลาแต่เรื่องอย่างนั้นถือว่าเป็นนักบุญธรรมดาแต่ว่ามีความดีเป็นพิเศษเพราะมีสัจธรรมมีสัจจะตรงไปตรงมาตามการตามเวลาจริงๆอันนี้คนสรรเสริญพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากและข้อสำคัญที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงบางท่านยังไม่ทราบก็คือเวลาป่วยมากก็ดีป่วยน้อยก็ดีสติสัมปชัญญะของโยมน้อยของโยมห้อยนี่ไม่เคยขาดในบางครั้งหายใจลมหายใจเกือบจะขาดเกือบจะไม่รู้สึกตัวถ้าคนธรรมดาถ้าไปถามเขาว่าเวลานี้จิตมีความต้องการอะไรท่านจะตอบอยู่สมรการคือหนึ่งเห็นพระกำลังไหว้พระแล้วบริการที่สองจิตต้องการพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียวคือเห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าที่กหมายถึงนิพพาน แต่จิตใจเวลานั้นท่านลืมตายมาท่านจะตอบได้ทันทีว่าเวลานี้ต้องการพระนิพพานถามว่าโยมมีความอะไรในขันห้าไหมท่านบอกไม่เคยมีความสนใจเลยขันห้านี้ไม่ดีขันห้านี้เป็นภัยนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอารมณ์ใจแบบนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ในเวลาที่กำลังป่วยไข้ไม่สบายนอนเงียบสงบคล้ายๆอาการใกล้จะตายแต่ปรากฏว่าเจ๊กิมกีก็ดีคนหลายคนก็ดีโห่หลายครั้งเป็นนั้นเวลาที่ท่านทำท่ามันจะหมดลมลงไปทุกคนร้องไห้กันอาตมามองเห็นที่ไรก็ดีใจทุกทีคำว่าดีใจในที่นี้เพราะว่าทราบจริยาของจิตดีว่าจิตของโยมห้อยสว่างสวยมากในเมื่อจิตทรงธรรมอยู่อย่างนี้และตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอยู่คือว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงมีชีวิตและก็ปรากฏว่ามีท่านธรรมิกาอุบาสกเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แบบนี้ท่านหนึ่งแล้วก็โดยนายกสากีเทพดาเทพธิดาผู้มีจิตสัจจะในกุศลอย่างหนึ่งที่ท่านหนึ่งและก็ท่านโคติกะผู้มีความเกลียดในร่างกายท่านหนึ่งทั้งสามท่านนี้มีอริสงโดยรวบก็เหมือนกันคือสุคติโลกสวรรค์สุคติแต่ว่าการไปไม่เสมอกันท่านโคติกะไปนิพพานและก็ท่านธรรมิกาอุบาสกไปสวรรค์ชั้นดุสิตสาตกีเทพสิดาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เรื่องนี้ข้อความละเอียดเป็นประการใดขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังตอนบูชาวิสุทธินามต่อที่ไปกับผมก็ขออาราธนาพระคุณเจ้าท่านพระครูวิชานชัยคุณได้โปรดดำเนินเรื่องสักวาทีต่อไปพระคุณเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถโคปะระวาปะระวาทายติโยปันหังกินเตนโตตัสสะวจนังพุทธติติ
วาระนี้อาตมาภาพได้รับอาราธนาตากจากพระคุณเจ้าผู้เป็นพระสักวาทยาจารย์มีพนักงานในการที่จะซักไซ้ไต่ถามข้อความในเรื่องธรรมิกะอุบาสกและหลายอุบาสกด้วยกันว่าจะมีเนื้อความเป็นประการใดเรื่องสั้นๆแต่ว่าเมื่ออธิบายเขาแล้วถ้าท่านทั้งหลายจับความให้ดีๆท่านจะได้กำไรไม่ใช่น้อยอันนี้อาตมาก็รับหน้าที่เป็นพระว่าปรวาทยาจารย์มีพนักงานในการที่จะแจกแจงแสดงไขไปตามเนื้อความตามคำพีที่จำได้และเข้าใจตามนั้นมาแล้วสององค์จะช่วยกันประคับประคองสนองศรัทธาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาฉะนั้นเมื่อพระสักกะปะปรวาทยาจารย์รับหน้านี้เช่นนี้แล้วจึงได้เปิดโอกาสให้พระสักกะวาทยาจารย์ผู้มีพนักงานในการที่จะรับไล่แต่ถามตามโอกาสและเวลาที่พระคุณเจ้าจะถามมาด้วยนั้นเถิดพระคุณเจ้าข้าอย่างนี้ก็เรียกเทศตีไม้สั้นนะวันนี้หากินกันในทางตีไม้สั้นไม่ได้ตีไม้ยาวไม่ได้มันแก่เท่าเดียวกันสองตัวแล้วสององค์แล้วความจริงถ้าเทศกันก็ต้องใช้อารัมภกถาเสียบ30นาทีและอีกองค์ที่สองก็ดำเนินเรื่องอีกสัก30นาทีแล้วองค์ที่หนึ่งกลับมาว่าอีก15นาทีจะเสียเวลาเปล่าวันนี้ก็เทศกันตามใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนไม่ช้าเอาละพระคุณเจ้าข้าที่มาพบกันวันนี้เพราะว่าเจ๊กิมกีกับโยมเต๋วอาราธนาหมายเทศเรื่องโยมห้อยตายผมอยากจะทราบว่าไอ้คนที่จะตายมันตายเพราะเหตุอะไรครับถามได้มันดูเอาก็ถามได้มีใครห้ามเลยนะถามได้ว่าคนที่จะตายมันมาจากเรื่องอะไรเออได้สิก็ไอ้เรื่องอะไรมันก็เรื่องของคนเลิกหายใจมันก็มีเรื่องนั้นอ๋องั้นแหละไม่เห็นมันมีเรื่องอะไรนี่เทศหากินรอยเดียวกันอ้าวผมเคยไปเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ก็บอกก็ถามว่าคนทำไมยิงตายแต่ธรรมะก็มีเหตุ4ข้อใช่ไหมใช่ผมก็ตอบอย่างท่านพระครูบอกมันไม่หายใจไม่ใช่เขาบอกว่าผิดถามว่าผิดแล้วก็แกว่ายังไงก็ว่ามาบอกแกนั่นไม่ถูกถ้าอย่างอื่นมันหมดไปถ้าลมหายใจยังอยู่มันก็ตายมันไม่ตายใช่ไหมใช่แต่ลมหายใจหมดไปมันก็ตายนี่ท่านพูดท่านตอบถูกนะโยมนะเป็นนั้นว่าที่คุณโยมห้อยตายนี่ท่านพระครูท่านบอกว่าหมดลมหายใจตายนี่ชอบกลเหมือนกันนะไอ้อยากจะทราบว่าไอ้กฎที่ทำให้คนตายคนที่เกิดมาเพื่อตายเพื่อมาอาศัยอะไรเป็นเหตุจึงเกิดครับแหมอีข้อนี้เข้าใจถามจำได้ไหมก่อนจะเกิดนะนี่เขาเรียกว่าพระผู้ที่คิดนึกแล้วก็วิจารณญาณอยู่ในเรื่องนี้จึงได้ถามว่าคนที่จะตายมันมีกฎอะไรที่ให้จะต้องตายอย่างนั้นเหรอครับอ้าวก็มันกฎของมันก็พระคุณเจ้าก็เห็นเธอได้อัดเทปว่าไปทั่วไปหมดประเดี๋ยวประเทศไปอะไรก็อันนี้จังคือไม่แน่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเคลื่อนคนไปมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันก็แก่มันก็แตกสลายไปก็ว่าตัวนี้กฎอันนี้นะพระคุณเจ้าไม่แต่พวกเราหรือพวกสัตว์เดรัจฉานหรือพวกวัตถุเท่านี้หรอกก็พวกพรหมพวกเทวดายังเสด็จเลยไปไม่รอดเราจะบอกซะก่อนตายไปกันตายเท่าเรานี่แหละไอ้ไม้ควายตัวเกิดทำให้แก่ใช่ไอ้ตัวเกิดทำให้ป่วยใช่ตัวเกิดทำให้ตายอย่างงั้นไอ้แล้วไอ้ตัวอะไรมันทำให้เกิดล่ะไอ้ตัวกรรมมันเดียวพระคุณเจ้ากรรมอะไรกรรมซ้ายกรรมขวากรรมมันเหรอมันก็ถ้าหากว่าจะเย็บเราก็เอาหมัดซ้ายหมัดซ้ายถ้าจะน็อกแล้วน็อกเลยถ้าจะน็อกเราต้องใช้หมัดขวานี่นักมวยเนี่ยถนัดจำไม่จำพลาดนักมวยวันนี้ก็เทศพลาดนักมวยเออเดี๋ยวพิธียับมันยับยังไงน็อกยังไงอ้าววิธีนะแล้วพระคุณเจ้าเราก็รอให้หลงซะก่อนเมื่อหลงทางแล้วเราก็ดักตอนเดี๋ยวจะเอาตอนเอาแบบไหนก็เอาได้ลองบอกวิธีคร่าวๆดิยังอันนี้นะที่พระคุณเจ้าต้องการถามอะไรนะถามใหม่อีกที่ถามไอ้ชัดถามว่าไอ้ตัวที่ไปเกิดแก่เจ็บตายนะ
ไอ้ตัวที่จะทำให้เกิดอะไรมันทำให้เกิดตอบให้ดีนะไอ้ดีสินี่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 มันมีไอ้ตัวที่เกิดนะทาติปิทุขาชลาปิทุขามรณะปิทุขังไอ้ที่ไม่เกิดมาแล้วแกไอ้ที่เกิดไปแล้วใช่ไหมไอ้ก่อนที่จะเกิดก็นี่ก่อนที่จะเกิดนะมันก็คือไอ้ตัวที่เราทำได้กายได้วาจาแล้วก็ได้ใจก็ทำยังไงครับกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยาตกตาธรรมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวเดี๋ยวอธิบายสามธรรมก่อนไอ้ธรรมทำได้กายทำได้วาจาทำได้ไอ้ทำได้กายทำไงอ๋อทำได้กายเหรอวันโทจะไม่ยากอะไรเราเมื่อกี้ก็พูดได้ดีนะให้หยาบเยอะนะพูดมาแล้วก็ทำได้กายมันก็เรียกว่าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวเป็นในจำตายแล้วหลบหยิบจับขยับยกของคนอื่นเคลื่อนที่มาเป็นของตัวอย่างนี้สิ่งมาทำได้กายนะไอ้ทำได้จามจะไม่ยากอะไรแล้วก็ด่าโคตรพ่อโคตรแม่ให้พังไปแล้วมันจะไม่ยากอะไรก็ไม่แล้วยังจะว่าเราปกครองกันเท่าใช่ไหมถนัดนักเรียนเริ่มถนัดเรื่องใช่ไหมแล้วเรื่องทำได้ใจเราก็คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมในบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขานี่ไงอะไรเราสามารถเดี๋ยวนี่หมายความว่าการทำด้วยกายคือทำด้วยกายทุจริตนะใช่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพฤติกรรมนี่แหละนี่แหละทำในด้านของความไม่ดีอันนี้เป็นเหตุให้เกิดนะใช่ถ้าทำด้วยวาจากับวาจาชั่วเป็นเหตุให้เกิดอีกใช่ทำด้วยใจคือนึกชั่วเป็นเหตุให้เกิดแต่รวมความและถวัดนึกชั่วตัวเดียวกายก็ชั่ววาจาก็ชั่วใช่ไหมทั่วหมดเลยมันอยู่ที่ใจรวมความว่าคนที่จะต้องมาเกิดกันอยู่นี่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะก็เพราะอาศัยอกุศลกรรมเป็นนั่นนั่นนั่นเนี่ยพระคุณเจ้าอกุศลกรรมกรรมชั่วเป็นเหตุให้ดึงตัวเรามาเกิดนี่แหละที่ผมเพลิดไปเมื่อตะกี้ที่พระคุณเจ้าทักกันแล้วเขาว่าพวกไอ้สองกรรมกรรมครึ่งในพวกนี้ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยถ้าไม่เกิดหมดใช่เนี่ยไอ้ยอมเนี่ยยอมวันนี้ไม่ได้ฟังแต่เทศนะดูโขนด้วยนะไม่ท่าแล้ววันนี้ได้กำไรนะใช่ใช่เป็นว่ากิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมทำให้เกิดนั่นเพราะอันนี้มันเป็นอย่างนี้อีกอันนึงครับเป็นไงครับผมขอเติมอีกตัวนึงนะครับอวิชชามันทำให้เราไม่รู้จักของจริงแล้วก็กิเลสคิดเป็นขุนซะเมื่อยและตัณหามันทยานอยากไม่มือจะพอมันจะเต็มมันจะอิ่มครับและอุปาทานเธอได้หลงงมหลงงายที่ได้ประยุทธ์ว่าไอ้นนท์ก็กูก็จะเอาไอ้นี่ก็กูก็จะเอาเลยไม่ปล่อยไม่ละไม่วางสักทีไอ้4ตัว4ตระกูลนี่เนี่ยพระคุณเจ้าเฮ้ยมันทำหมู่สัตว์ให้ต้องระหกระเหินเดินเรียกว่าตะละครับก็รวมความว่า4ตัวได้สรุปแล้วทำให้ใจชั่วใช่วาจาชั่วนั่นแหละทำให้กายชั่วนั่นแหละพระคุณเจ้าอย่างที่ท่านพระครูบอกว่าเขาก่อนเข้าใจชัดง่ายกว่านะใช่แต่ว่าถ้าเราจะไม่พูดกันถึงเหตุบางทีคนที่ฟังนี่เป็นนักปราชญ์ก็มีอยู่ใช่หรือหาว่าไม่เอาธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูมาเทศกันใช่ตอนนี้ในเมื่อคนเราจะต้องอาศัยตัณกิเลสตัณหาปาทานในกุศลกรรมเพื่อวิชาเข้าครอบงำจิตยิ่งไม่เหตุให้ทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วนะเนื่องจากอยากจะดูยกตัวอย่างอย่างคุณโยมน้อยเนี่ยจะเป็นคนมีสัจธรรมโยมห้อยเนี่ยเป็นคนมีสัจธรรมใช่ใช่ไหมใช่ท่านพระครูก็รู้ในสมัยที่อยู่ว่าผมอยู่วัดประกอบคำเท่าด้วยทั้งที่พระครูและที่ผมถ้าวาระใดที่คุณโยมห้อยบอกว่าจะต้องไปหาต้องไปทำบุญถวายเวลานั้นต้องตรงเวลาเป๋งใช่ไหมใช่ที่นี่เป็นสัจธรรมนะแล้วก็มาตอนหลังนี่มันคุณโยมห้อยแก่แต่จะใกล้จะตายจิตใจสนในธรรมมากเงินเดือนได้จากลูกที่มรณภาพไปเท่าไรทำบุญหมดไม่เหลือตัวได้ไปเงินเดือนมาเท่าไรทำหมดไม่เหลือไม่ต่ำหนึ่งสตางค์นอกจากนั้นถ้าลูกหญิงลูกชายลูกสะใภ้ลูกเคยให้มาเท่าไรไม่เคยปรารภถึงเรื่องตัวเลยตั้งใจทำบุญอย่างเดียวไอ้เจตนาของท่านที่ทำบุญมีจติยาคล้ายๆสาตะกีที่ปิยาอยากจะทราบว่าไอ้เจตนาทำบุญตัวนี้เป็นปัจจัยเกิดสวรรค์หรือเกิดนรกครับอันนี้เหรอครับอันนี้มันเป็นเจตนาทำบุญนะพระคุณเจ้าทำบุญนะติครับแล้วมันมีดีกับชั่วใช่ไหม
ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวบุญมีทั้งดีทั้งชั่วเหรออ่ะมีเจ้เอ๊ะนี่บุญชั่วเป็นไงบุญดีเป็นไงบุญชั่วเหรอครับพระทอพระคุณเจ้ารู้จักน้อยไปท่านที่ยังไม่รู้จักเลยไม่ใช่น้อยยังไม่รู้จักเลยใช่นี่จะบอกใครมีบุญชั่วดิครับอะไรก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไปสร้างโบสถ์ข้าพเจ้าจะไปสร้างศาลาครับข้าพเจ้าจะไปสร้างเจดีย์ใช่ไหมครับแต่เปล่าแต่เรียอะไรมาค่ารถมั่งแล้วก็ค่าเหล้าที่กินมั่งค่าอาหารในระหว่างทางมั่งเอาบุญบังหน้าเขาไว้อ๋อเข้าใจไหมล่ะฮะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเรียกว่าบุญชั่วบุญชั่วเลยใช่มาเดี๋ยวก่อนไอ้ปฏิปทาอย่างนี้มีที่วัดปากคลองขันเท่าใช่ไหมอันนี้เหรอไอ้สมัยผมไม่มียังแต่สมัยก่อนยังไงไม่รู้เวลาแม่รีบรีบหลบไม่รู้ไม่รู้เรื่องเป็นยังไงอ๋อไม่รู้นะใช่แต่เคยเห็นเขาเคยเห็นเขาทำครับครับครับนี่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 แล้วคนนี้ยังยมห้อยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับแกมีตัวจาคะคือเป็นนักเสียสละในทางด้านกายแล้วก็ทางด้านวัตถุของแกนะด้านกายจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแกไปนิมนต์ผมเลยก็ท่านมหาเนี่ยประจำทุกปีเลยเห็นไหมล่ะครับครับถึงปีก็ต้องมาให้แกอีปีไหนก็ไม่รู้ผมก็ดันลืมซะแล้วก็ดันไปเทศที่ไหนก็ไม่รู้อีปีนั้นแหมอุตส่าห์ถ่อกายไปต่อว่าถึงวัดก็จริงน่าจะดีใจท่านทำไมไม่ไปให้ฉันแล้ววันนั้นให้พระไปแทนซะได้เนี่ยเอาเงี้ยนี่บอกว่าโยมท่านเองก็ไม่ได้ดูบัญชีซะแล้วก็ลืมซะด้วยไอ้ตัวลืมนี่โยมก็ต้องให้อภัยท่านนะไม่ให้อภัยไม่ได้หรอกแกบอกแกจะไม่ให้จะไม่ให้อภัยอันนี้ก็เลยพูดไปพูดมาว่าโยมไม่ใช่ว่าฉันจะลืมคนเดียวนะโยมก็ลืมนะใช่ไหมโยมจะมาผูกมัดฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันเกิดมาท่านไอ้ทิศฉันเสียทุกวันเนี่ยก็เพราะตัวลืมนี่แหละถ้าหากฉันไม่ลืมสติฉันพร่องสติฉันไม่พร่องแล้วฉันก็เป็นพระอรหันต์นะสิโยมก็นี่ชาวมันยังเป็นพระปุถุชนมันก็ต้องลืมมั่งสิเรียกว่ากันก็ยอมเป็นพระอรหันต์หรือไงล่ะถึงจะได้ไม่ลืมเท่านี้แหละแกก็ยอมแกยอมอันนี้นะท่านมหาถามอย่างนี้รู้สึกว่าประชาชนทุกคนขอให้แค่เข้าใจในที่นี้นะเรื่องใจจิตใจจ่อเรียกว่าจิตไปผูกมัดอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลกุศลตัวนี้ที่เรียกว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลกุศลตัวนี้นี่เขาแปลว่าคนผู้ฉลาดคนผู้ไม่หลงโลกตายไม่หลงกอดวัตถุตายคนที่หลงกอดวัตถุถึงจะมีเงินสักร้อยล้านหรือพันล้านก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเพราะเขาเข้าใจเพียงว่าเป็นของเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่ของเขามันเป็นของกลางๆแม้แต่ตัวเราเองนี่ท่านมหาเราอาศัยเนี่ยปู่ย่าตายายเลยโยมเราถ่ายทอดมาให้อันนี้เราก็มันก็ไม่ตกอยู่ใต้บังคับของเราเราก็บังคับมันไม่ได้มันก็ต้องแก่มันไปเป็นธรรมดาธรรมดาผมไม่เท่าไรแล้วท่านมหา70แล้วจะไปแล้วเตรียมแล้วนี่รำด้วยนะก็ถ่ายภาพยนตร์ไว้นะให้ดูให้ดูให้ดูพูดให้ดูนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เขานี่ถ้าหากว่าจิตของคนเรารู้จักอย่างยอมห้อยเคยถามผมเรื่อยเลยครับคุณไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยของฉันที่มีเนี่ยฉันจะขายมันได้หมดมาให้ลูกให้เต่าละจะไปทำบุญบอกเราทำได้โยมเราขายได้แต่ลูกเขาจะติเอานะในฐานะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราให้เลือดให้เลือดเขาแล้วให้กำเนิดเขาแล้วให้การเรียนดูเขาแล้วให้การศึกษาเราเรียนเขาแล้วแต่เรามีอะไรบ้างเงินทองควรจะให้เขาบ้างหรือบ้านเรือนอะไรควรจะให้สิ่งที่เราเอาไปไม่ได้เราให้เขาสิไอ้สิ่งที่เราเอาไปได้เราเอาไปนี่แกก็เชื่อเชื่อผมท่านมหาแกก็เดินแกเรื่อยมานี่แกมีอารมณ์คือกยุทธแต่ว่าท่านมหาตรงนี้นะทายุทธบุญครับครับครับบุญก็แต่งให้ยมห้อยไปเกิดทำไมเป็นเทพบุตรก็เป็นเทพอธิดาครับครับทายุทธบาปครับถ้าทำบาปเคยฆ่าตัดชีวิตมา
อย่างที่ผมเคยเมื่อก่อนผมอยู่อุทัยท่านมหาผมกำลังเป็นมหาอยู่เป็นอะไรนะเป็นมหาพูดไวๆดูสิไอ้อย่างนี้นี่ไอ้ที่คล้องไอ้ที่คล้องอีเติ่งอ่ะอ๋อเขามีการผูกคล้องกันอ๋อนะผมคนนั้นน่ะผมยังจำชื่อไม่ลืมนะท่านมหาผมลืมไปแล้วเป็นไงเลยเขาชื่ออะไรครับชื่อตาหอมอ๋อไม่ใช่ชื่อตางาเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตางาชื่อตาหอมเรื่องเป็นอย่างงี้ไอ้คลองอีเติ่งเนี่ยปลามันชุ่มครับแล้วถึงปีเขาก็ผูกคลองอีเติ่งของอีเติ่งกันแล้วแกก็ได้ปลาใช่ไหมแล้วพอหมออีปีนั้นน่ะลูกชายแกก็บวชแล้วเมื่อลูกชายแกบวชแล้วคนนี้ก็เนื่องจากว่าแกก็ไม่สบายดีอายุสูงแล้วนี่ก็60แล้วนี่60สูงแกก็นิมนต์พระลูกชายแกให้ไปบ้านว่าโยมไม่สบายผมก็พลอยไปกับเขาด้วย